เชื่อมต่อ Lazada ให้เปิดบินจัดการสต็อกและลงบัญชีแบบอัตโนมัติก่อนอื่นก็มาเชื่อมต่อกันก่อนนะคะโดยการเข้าไปเลือกที่เมนูแอปพลิเคชันแล้วกดที่ My Platform เลยค่ะหน้านี้ก็จะเป็นหน้ารวมการเชื่อมต่อทั้งหมดที่ระบบสามารถเชื่อมต่อได้นะคะให้เรากดที่ Lazada ได้เลยจากนั้นพอกดเข้ามาก็จะมีรายละเอียดให้อ่านด้านขวาแบบนี้นะคะเราก็แค่กดปุ่มเชื่อมต่อสีน้ำเงินนี้ได้เลยค่ะสำหรับ Lazada เราจะต้องทำการรีเซตรหัสผ่านของ Flow Account ก่อนนะคะซึ่งรหัสผ่านใหม่จะต้องตรงตามค่าที่เรียที่กำหนดไว้ด้วยค่ะพอขึ้นสีเขียวหมดแบบนี้แล้วก็กดรีเซตได้เลยจากนั้นก็กดต่อไปจนถึงหน้าที่3เลยนะคะให้เรามาเลือกช่องทางการเก็บเงินก่อนค่ะโดยจะเลือกจากช่องทางที่เราเคยสร้างไว้แล้วหรือใครที่ไม่เคยสร้างจะสร้างช่องทางใหม่ก็มาเลือกตรงช่องนี้ค่ะสมมุติเราเคยสร้างไว้แล้วก็มาเลือกแล้วกดต่อไปได้เลยนะคะสำหรับหน้านี้จะเป็นการตั้งค่าข้อมูลอื่นๆที่จะนำมาเปิดบินค่ะซึ่งก็คือค่าส่งจาก Lazada และส่วนลดพิเศษนั่นเองแนะนำให้เปิดใช้งานฟังก์ชันไว้แบบนี้เพื่อที่ระบบจะนำเข้าข้อมูลมาได้อย่างถูกต้องนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นการรีเช็คข้อมูลที่เราตั้งค่าเอาไว้ถ้าถูกต้องแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะพอบันทึกแล้วนะคะระบบจะให้เราไปล็อกอินที่หน้า Lazada เพื่อเชื่อมต่อค่ะระบบจะป๊อปอัพมาที่หน้า Lazada Open Platform ก่อนนะคะจากนั้นก็แค่ใส่อีเมลและพาสเวิร์ดที่ใช้ล็อกอิน Lazada เข้าไปค่ะแล้วก็กด Submit ได้เลยแล้วระบบก็จะเข้ามาที่หน้า Lazada Service Marketplace เพื่อให้เรากดอนุญาตใช้งาน Flow Account ก่อนนะคะแนะนำให้เลือกที่ลองใช้งาน Flow Account แล้วกดระยะเวลาเป็น1ปีจากนั้นกดซื้อเลยค่ะหากไม่ได้เข้าสู่ระบบ Seller Center มาก่อนระบบจะเด้งมาที่หน้าล็อกอินของ Lazada Seller Center แบบนี้นะคะเราก็แค่ใส่อีเมลและพาสเวิร์ดที่ใช้งาน Lazada อีกครั้งค่ะระบบก็จะเด้งมาที่หน้า Service Marketplace อีกรอบแต่ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็แค่กดเลือก Flow Account ระยะเวลา1ปีใหม่แล้วก็กดซื้อเลยอีกรอบจากนั้นก็ไปชำระเงินกันค่ะหน้านี้นะคะให้เรามาที่ด้านขวาตรงนี้เพื่อกดตกลงและลงนามจากนั้นกดยืนยันได้เลยค่ะแล้วก็กดชำระเงินตอนนี้ได้เลยนะคะทีนี้ก็มาเลือกวิธีการชำระเงินนะคะโดยการชำระเงิน1บาทนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมในการเชื่อมต่อ Lazada เท่านั้นซึ่งจะชำระเป็นรายปีตามรอบที่เราต่ออายุค่ะสมมุติเราเลือกวิธีจ่ายด้วย True Money ก็ใส่เบอร์มือถือของเราเพื่อผูกบัญชีเอาไว้ก่อนแล้วก็กดตกลงได้เลยค่ะระบบจะมีเลข OTP ส่งไปที่มือถือของเราให้นำเลขนั้นมากรอกแล้วก็กดติ๊กฉันอ่านข้อกำหนดตรงนี้แล้วก็กดตกลงอีกรอบนะคะถ้าสำเร็จระบบจะมีบัญชี True Money ของเราขึ้นมาให้ตรงนี้เป็นการผูกบัญชีเอาไว้เพื่อกดชำระเงินอีกทีค่ะจากนั้นระบบจะเด้งมาที่หน้าสั่งซื้อสำเร็จเราก็แค่กดปุ่มการใช้บริการที่ได้รับอนุญาตแล้วก็กดใช้บริการ Flow Account ระบบจะป๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมาให้เรากดติ๊กว่าได้อ่านและเห็นด้วยจากนั้นก็กดปุ่มเห็นด้วยตรงนี้เลยค่ะแล้วระบบก็จะเด้งมาที่หน้า Lazada Open Platform อีกครั้งเพื่อให้เราล็อกอินใหม่เราก็แค่กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดอีกรอบแต่อย่าลืมเลือกไซต์เป็นประเทศไทยด้วยนะคะพอกด Submit เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จระบบจะเด้งกลับมาที่หน้า Flow Account และมีสถานะว่าเชื่อมต่อแล้วสีเขียวแบบนี้นะคะการอัปเดตระบบใหม่นี้อาจจะมีหลายขั้นตอนหน่อยนะคะซึ่งเราจะต้องอัปเดตโทเค็นใหม่ปีละ1ครั้งเพื่อให้การเชื่อมต่อไม่สะดุดนั่นเองค่ะ